ข้าสู่รายการเดบบี้บาร์บี้ค่ะและเนื่องจากมีน้องๆหลายคนเรียกร้องกันเข้ามานะคะจากการได้ดูคลิปวิดีโอละครบาร์บี้ตอนผีตู้เย็นแล้วตัวผีเนี่ยเขาเป็นบอดี้ข้อต่อตัวเล็กจิ๋วนะคะที่สามารถใส่เข้าไปในตู้เย็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายๆคนก็เลยถามมาว่าพี่เดบบี้ได้ตัวบอดี้ตุ๊กตาจิ๋วตัวนี้มาจากไหนตัวร่างของเขาเนี่ยเอามาจากไหนแล้วก็ได้มาได้ยังไงนี่เลยค่ะพี่เดบบี้จึงได้มาทำคลิปนี้ค่ะก็คือคลิปแกะกล่องและรีวิวบอดี้คุงนี่กล่องนี้เลยค่ะกล่องนี้เนี่ยพี่เดบบี้ได้มาฟรีนะคะมีคนเอามาให้นะคะซึ่งบอกเลยว่าน่าจะเป็นบอดี้ที่เรียนแบบโอบิสึนะคะซึ่งถ้าเป็นโอบิสึเนี่ยถ้าข้อมูลมาไม่ผิดเนี่ยก็คือตัวนึงเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ 4-5,000 บาทเลยทีเดียวหรืออาจจะแพงกว่านั้นด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของก๊อปนะคะจากจีนนะคะไม่ใช่ของแท้นี่เขาทำเรียนแบบมาสำหรับรุ่นที่พี่เดบี้ถืออยู่เนี่ยเป็นรุ่นผิวสี pale orange color version นะคะหรือว่าผิวสีส้มซีดๆนะคะแน่ก็เนื่องจากว่าเราอ่านกล่องไม่ออกนะคะเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะผลิตที่จีนเพราะฉะนั้นเราจะลุยกันเลยนะคะแกะแล้วดูซิว่าข้างในมีอะไรนะคะแกะกล่องด้านในออกมาแล้วเราจะค้นพบว่าด้านในเนี่ยมีส่วนที่เป็นร่างกับหัวของเขานะคะบอดี้เนี้ยมีลักษณะคล้ายกับ body made to move นะคะของบาร์บี้นั่นเองนะคะแต่ว่าที่แตกต่างกันไปก็คือการที่เขาสามารถที่จะดึงข้อเกือบทุกๆจุดเลยนะคะบนร่างกายเขาออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอหัวไหล่ข้อศอกข้อมือต้นขาหัวเข่าและข้อเท้าเหล่านี้เนี่ยจะดึงออกได้หมดเลยและขยับได้หมดทุกจุดนะคะส่วนที่บริเวณใต้ราวอกนะคะแล้วก็ตรงเอวนะคะแล้วก็ตรงต้นขาบริเวณตรงจุดนี้นะคะพี่เดบี้คิดว่าไม่น่าจะดึงออกได้นะคะส่วนจะดึงออกได้หรือไม่ได้นั้นพี่เดบี้ไม่กล้าดึงนะคะกลัวพังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจุดอื่นเนี่ยดึงออกได้หมดเลยเช่นจุดนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งขนาดของเขาเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ความสูงมากกว่าตัวทอมมี่นะคะหรือว่าเคลลี่นะคะจะสูงกว่าเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเขาจะเตี้ยกว่าตัวเชลซีเล็กน้อยค่ะก็จะเป็นแบบว่าอยู่ระหว่างกลางความสูงของเชลซีกับเคลลี่ทอมมี่นะคะก็พี่เดบี้ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนหัวกันใช้นะคะกับตัวเชลซีนะคะซึ่งทำไปทำมาพอเราเปลี่ยนแล้วพี่เดบี้ชอบแบบเดิมมากกว่านะคะอาจจะเป็นเพราะสีผิวเขาสว่างกว่าด้วยนะคะแล้วมันไม่ตรงกันกับสีผิวของเชลซีคือสรุปแล้วพี่เดบี้ชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าข้อต่อเยอะเกินไปบางทีมันก็รำคาญตาเหมือนกัน พี่เดบี้ก็เอาแบบเดิมแหละดีแล้วนะคะเรามารีวิวกันต่อนะคะกับบรรดาอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเซตนี้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของคนนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบแบบที่มีข้อต่อขยับได้เยอะๆพี่เดบี้ก็แนะนำเลยว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะในกล่องนี้สิ่งที่เขายังให้มาด้วยเนี่ยก็จะมีบรรดาฐานนะคะในการที่จะตั้งจับเขายืนนะคะให้เขายืนได้นะคะแล้วก็มีฐานนี้นะคะให้เขายืนแบบที่ไม่ต้องจับให้เขายืนนะคะก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแม่เหล็กนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตุ่มแม่เหล็กซึ่งเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้อย่างเช่นอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็เราไม่ต้องบังคับอะไรมากมายเลยค่ะแค่วางเนี่ยเขาจะดูดกันเองนะคะให้น้องดูนะคะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะอุ้ยนี่ค่ะก็เนี่ยเขาก็จะดึงติดง่ายๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าเขาเป็นแม่เหล็กนะคะดูดกันละกันนะคะซึ่งนี่ก็ถ้าเป็นฐานอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฐานอีกแบบนึงซึ่งก็มีเอวล็อกนะคะกับเอวเขาได้นะคะซึ่งเราก็จะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราจะไม่แกะเขาออกมานะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เขาให้มาในกล่องนี้ก็คือเรื่องของมือเขาที่สามารถเปลี่ยนลักษณะสัญลักษณ์มือ
รูปแบบอื่นได้อีกซึ่งเดี๋ยวพี่เนบี้ให้ดูนะคะอันเดิมของเขาจะเป็น give me 5แน่หรือว่าปบมือแปะๆนะคะยกมือชู5นิ้วนะคะเรามาดูกันตรงนี้นะคะก็จะมีลักษณะของการกำมือนะคะกำมือแบบหลวมๆนะคะแบบนี้นะคะห่อมือเข้ามานะคะก็จะมี2มือนะคะทั้งซ้ายขวาแล้วก็มีลักษณะของกำมือแน่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะกำปั้นนะคะนี่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนตรงหัวจุกของคอนะคะเพื่อเปลี่ยนรูปแบบกับการที่เราจะนี่ถ้าเราดึงออกมานะคะแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนกับหัวของเชลซีอะไรประมาณนี้นะคะก็เปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กตารูปแบบอื่นเนี่ยคอเขาอาจจะหลวมไปอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับการเปลี่ยนกับหัวทอมมี่หรือว่าเชลซีหรือว่าตุ๊กตารูปแบบอื่นเขาก็จะสิ่งที่เขาให้มาในกล่องนี้ก็จะเป็นตัวน็อตอะไรประมาณนี้กับตัวหัวคอนะคะตรงแกนคอเพื่อที่จะสวมเข้าไปแทนที่อันเก่านะคะแล้วพอเราเอาไปเสียบกับหัวที่เราต้องการที่จะมาใส่ใหม่นะคะใส่แทนที่หัวเดิมเนี่ยมันก็จะแน่นพอดีนะคะแน่ก็มันเรียกว่าแกนคอค่ะนี่แกนคอแบบใหม่แบบอื่นนะคะอาจจะใหญ่ขึ้นหรือว่าปานกลางอันนี้ปานกลางแล้วก็อันนี้เล็กสุดนะคะแน่ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการรีวิวตัวนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแกะกล่องและรีวิวบอดี้คุงนะคะรุ่นผิวสีส้มซีดนะคะก็หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ตอบโจทย์คำถามของที่น้องๆสงสัยกันนะคะว่ามันมาจากไหนนะคะก็ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้พี่เดบี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย